อย่างผลนี้นะจ๊ะนี่ค่ะติดผลมาได้2วันแล้วแต่ว่าใบของเขายังคงเป็นเพี้ยไฟอยู่สังเกตเห็นเส้นดำๆนะจ๊ะจริงๆอยากจะเอาออกมากเลยถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์สไตล์สวนอารมณ์ดีนะจ๊ะเย็นวันนี้แคทจะพาทุกคนมาติดตามผลงานต้นสตรอเบอรี่นะคะที่ไม่ได้พามาติดตามผลงานนานมากเลยนะคะหลายเดือนเลยนะจ๊ะสำหรับต้นสตรอเบอรี่นะคะเพราะว่าช่วงนี้มันมีต้นอื่นที่ต้องดูแลมากนะคะคือตอนนี้ต้นสตรอเบอรี่ของแคทนะคะมันผ่านเพี้ยไฟมาแบบอย่างหนักมากๆเลยนะจ๊ะแม้ว่าจะเป็นฤดูหนาวนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวแล้วเพี้ยไฟก็ระบาดหนักมากแคทจึงได้นำต้นสตรอเบอรี่บางส่วนนะคะไปลงดินก็คือปลูกไว้ข้างๆต้นมะม่วงใหญ่นะจ๊ะแบบจำใจต้องนำเขาไปลงดินนะคะแล้ววันนี้คือเขาเจริญเติบโตค่อนข้างดีแม้ว่าเพี้ยไฟยังคงอยู่กับเขานะมีการติดดอกรอบล่าสุดแล้วก็มีไหลออกมารอบล่าสุดด้วยคือสภาพเขาฟื้นตัวได้ดีมากๆแต่ก่อนที่จะไปดูต้นที่เขาฟื้นตัวดีนั้นเราไปดูคลิปที่แคทเก็บสะสมไว้นะคะตั้งแต่ช่วงที่ต้นเปเลสนะคะติดผลแล้วก็ติดผลทั้งที่มีเพี้ยไฟนะคะเดี๋ยวไปดูต้นเปเลสก่อนนะคะที่เป็นสตรอเบอรี่ที่ได้มาจากสวนน้องหลินนะคะคือเขาติดเพี้ยไฟตั้งแต่ใบยันลูกเลยเราไปดูชุดนั้นก่อนที่จะมาดูต้นที่แคทนำไปลงดินแล้วก็สภาพเปเลสที่เหลือหลังจากการผ่านเพี้ยไฟมาทั้งต้นทั้งใบทั้งลูกนะคะดูสตรอเบอรี่ของแคทนะจ๊ะสุกทั้งเพี้ยไฟเลยค่ะน่าสงสารมากนี่มีนกแมลงนะคะมากินแหว่งไปหน่อยนึงแล้วนะจ๊ะเก็บภาพให้ทุกคนได้เห็นก่อนที่มันจะไม่เหลือนะลูกนี้แคทจะไม่ชิมนะคะเนื่องจากเขามีเพี้ยไฟแล้วก็จะไม่เก็บเอาเมล็ดไว้ด้วยนะเพราะว่าเมล็ดไม่ดีแล้วนะจ๊ะติดเพี้ยอย่างนี้เราไม่สามารถนำไปทำพันธุ์ได้นะคะลูกแรกของเปเลสจ้ะปี2020นี้ปีหน้าเราก็เก็บต้นที่เหลือไว้นะคะต้นที่เหลือนะคะเหลือเพียงแค่ไหลแบบล้อมแหลมนี้นะจ๊ะใบยังไม่งอกเต็มที่เท่าไหร่หลังจากที่เราดูเปเลสเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปติดตามผลงานหลังจากที่เขาผ่านพ้นเพี้ยไฟมาก่อนนะคะว่าสภาพต้นเขาเป็นอย่างไรนะคะด้านหน้าของทุกคนนี้ก็คือเปเลสนะคะที่รอดพ้นจากเพี้ยไฟดูเขายังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่เลยนะจ๊ะเดี๋ยวขอเด็ดออกก่อนนี่ใบนี้นะคะเป็นเส้นดำๆนะจ๊ะเส้นดำๆนี้อาการของเพี้ยไฟค่ะแล้วเขาก็จะใบหงิกใบม้วนนะคะลักษณะของเพี้ยไฟนะจ๊ะยังไม่หายซะทีเดียววันนี้แคทผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะมาฉีดพ่นให้กับเขาเพื่อเร่งให้เขาเจริญเติบโตก่อนหน้านี้แบบล่อแร่มากเลยค่ะเพิ่งจะฟื้นตัวนะคะสำหรับเปเลสกระถางนี้ตอนนี้แคทก็พักเขาไว้แถวๆผักสวนครัวนี้ก่อนนะจ๊ะคือแบบให้เขาอาศัยอยู่ร่วมกับผักสวนครัวชนิดอื่นนะคะก็เผื่อว่าการที่มีสภาพแวดล้อมที่มันเป็นผักชนิดอื่นไม่ใช่ต้นสตรอเบอรี่เพียวๆเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะฟื้นตัวได้ดีนะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นไหลที่รอดตายมาเช่นเดียวกันแคทไม่รู้ว่าเขาจะรอดได้แค่ไหนนะคะยอดนี้เขาติดเพี้ยไฟเช่นเดียวกันค่ะเนี่ยเป็นเส้นดำๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็มียอดใหม่โผล่ขึ้นมานะก็ให้ธรรมชาติหรือให้สภาพแวดล้อมบริเวณนี้ดูแลเขานะคะเผื่อว่าเขาฟื้นเขารอดจากเพี้ยไฟนะจ๊ะ
ก็หวังเป็นเช่นนั้นหวังให้เขารอดนะคะในบริเวณนี้ก็คือเป็นเปเลสชุดสุดท้ายที่รอดตายจากเพี้ยไฟนะจ๊ะที่ทุกคนเห็นเมื่อสักครู่นะคะสำหรับต้นสตรอเบอรี่ที่แคทนำมาทดลองลงดินนะจ๊ะเนื่องจากเขาติดเพี้ยไฟหนักมากก่อนหน้านี้คือใบเขาแบบแทบจะไม่เหลือเลยนะคะแต่ละไหลแต่ละต้นนั้นเหลือใบแค่ 2-3 ใบเท่านั้นเองแล้วแคทก็ได้นำมาทดลองปลูกลงดินจ้าบริเวณนี้นะคะแคทก็ได้ไปโกยเอาดินหมักนะจ๊ะมากองทับถมลงบริเวณโคนต้นมะม่วงแล้วก็กลบทับด้วยเศษใบไม้นะคะเศษอินทรีย์วัตถุแล้วก็กลบหน้าดินด้วยใบก้ามปูนะจ๊ะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินเนื่องจากก่อนหน้านี้ดินแห้งมากๆเลยนะคะเวลารดน้ำเนี่ยหน้าดินมันก็จะแห้งไวมากแล้วต้นสตรอเบอรี่ก็จะเหี่ยวไวค่ะพอแคทได้ปรับเอาใบก้ามปูมาคุมหน้าดินนะจ๊ะต้นสตรอเบอรี่ก็เริ่มฟื้นตัวแล้วก็ทยอยติดไหลวันนี้ก็มีติดดอกเพิ่มแล้วก็ติดผลนะจ๊ะอย่างผลนี้นะจ๊ะนี่ค่ะติดผลมาได้2วันแล้วแต่ว่าใบของเขายังคงเป็นเพี้ยไฟอยู่สังเกตเห็นเส้นดำๆนะจ๊ะจริงๆอยากจะเอาออกมากเลยแต่ถ้าเอาออกแล้วมันจะไม่ค่อยมีใบไว้สังเคราะห์อาหารไว้ปรุงอาหารเพื่อเลี้ยงดอกเลี้ยงผลเขานะคะแคทก็เลยปล่อยเลยตามเลยจ้าก็ปล่อยให้ธรรมชาติมันดูแลกันเองนะบริเวณนี้มดแดงนะคะมดแดงมดดำจะค่อนข้างเยอะนะคะแคทก็จะเอาน้ำผสมจุลินทรีย์ผสมจุลินทรีย์จาวปลวกเนี้ยมาพรมอยู่เรื่อยเพื่อเร่งการย่อยเศษใบไม้นะคะเศษใบก้ามปูเหล่านี้นะคะเราต้องมีจุลินทรีย์คอยย่อยนะคะเพื่อที่จะเป็นปุ๋ยเสริมให้กับต้นไม้ของเรานะคะจุลินทรีย์มีความสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ปลูกพืชแบบอินทรีย์นะจ๊ะแคทปลูกแบบอินทรีย์นะคะไม่มีสารเคมีในการดูแลต้นสตรอเบอรี่ดังนั้นเขาจึงเป็นโรคค่อนข้างบ่อยตอนนี้ก็เนี่ยค่ะมีทยอยติดไหลมีไหลเล็กๆเพิ่มนะคะนี่ไหลน้อยๆนะจ๊ะนี่นะตึ้งๆแล้วก็นี่ก็ไหลนะคะไหลนี้อวบจังเลยนี่แล้วก็เนี่ยดอกเขาดอกใหญ่อยู่นะต้นนี้ไม่รู้พันอะไรค่ะจำไม่ได้ละคือเห็นอาการไม่ดีก็เลยจับมาลงดินกับเขาค่ะแล้วลืมติดสายพันธุ์ที่ต้นเขานะคะตอนนี้คือสายพันธุ์ของแคทเนี่ยเท่าที่เหลือคือเฟสติวัลนะคะที่เพาะจากเมล็ดแล้วก็มันมีสายพันธุ์อื่นๆที่ปนมาอย่างเช่นอากิฮิเมะนะคะก็ไม่รู้ว่าต้นไหนเป็นต้นไหนแล้วทีนี้ต้องวัดดวงกันนะจ๊ะมาวัดดวงว่าต้นไหนจะเป็นพันธุ์อะไรปนกันไปหมดแล้วค่ะเวลานี้ยังมีเปเลสนะคะที่ยังจำได้เพราะว่าแคทแยกไปอยู่ในบริเวณที่ชัดเจนกว่าเพื่อนนะมุมนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเฟสติวัลนะคะในกระถางที่ทุกคนเห็นในนั้นก็จะเป็นเฟสติวัลนะคะส่วนบริเวณนี้ก็เ
ลุ้นให้ต้นนี้เป็นอากิฮิเมะละกันค่ะพันนอกนะคะแคทจะสังเกตว่าก้านใบเขาจะมีเป็นติ่งเล็กๆแยกออกมาเป็นแขนงแปลกๆซึ่งมันจะแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะพอเป็นแนวทางให้กับคนที่ชื่นชอบการปลูกต้นสตรอเบอรี่ในเขตทะเลนะจ๊ะอากาศร้อนชื้นก็ยังดันทุลังอยากจะปลูกนะจ๊ะก็หวังว่าเขาจะรอดสักสายพันธุ์จะมีสายพันธุ์ที่ทนจริงๆสำหรับเขตทะเลนะคะเพื่อพัฒนาให้เขาเจริญเติบโตได้ดีเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับคนที่อยู่ในเขตร้อนชื้นเช่นเดียวกับแคทนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบถูกใจได้รับประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปดีๆของแคทในครั้งต่อๆไปก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้นะจ๊ะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปใหม่ๆเลยค่ะเวลานี้ขอตัวลาไปแล้วนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายไปแล้วเด้อ